และในสมัยก่อนเมื่อหากกล่าวถึงการทดลองที่เป็นตาย้านที่สุดในโลกก็ต้องยกให้การทดลองของนาซีเยอรมันย้อนมีผู้สังเวยชีวิตจำนวนหลวงหลายในคล้ายกักขังต่างๆผู้คนเหล่านี้ก็คือนักโทษเป็นชาวยิวชาวรัสเซียชาวโรมาเนียเป็นต้นที่ถูกพวกนาซีใช้เป็นหนูทดลองทางการแพทย์หลายอย่างด้วยวัตถุประสงค์ในการคิดค้นยาพร้อมวิธีรักษาทหารเยอรมันจากโรคภัยและสิ่งอันตรายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างสงครามโดยในคลิปวิดีโอนี้เองทางช่องของไรสักแค่จะพาทุกคนไปย้อนหอยการทดลองสุดโหดของนาซีกับผลลัพธ์ที่เจ้าอาจบ่เคยหูส่วนจะมีเรื่องราวและที่มาแนวใดกันแน่นั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างๆด้านลุ่มอยู่เลยจากนั้นเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมกันสำหรับการทดลองของนาซีถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ไร้จรรยาบรรณศีลธรรมของความเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าแพทย์เหล่านั้นบ่ได้ถูกบังคับข่มขู่แต่มันเป็นการกระหายอยากรู้ผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์จากคำพิพากษาของเซเลยเซิร์กที่นาซีจับมาได้ก็คือความไร้ค่าเฮ็ดให้เซเลยเซิร์กทั้งหลายเกี่ยมใจสิ้นชีวิตแต่จะสิ้นชีวิตแนวใดกันแน่นั้นก็ยังบ่รู้โดยสิ้นเชิงส่วนสำหรับแพทย์ของนาซีก็กระหายเลือดเฝ้าท่าคำสั่งจากผู้นำของอดอล์ฟฮิตเลอร์โดยให้ใช้นักโทษเป็นหนูทดลองเพื่อความเจริญทางการแพทย์ของเยอรมันในตอนนั้นมีนักวิจัยที่มีชื่อเสียงหลายที่สุดก็คือดร.ชิมันลาเซอร์เป็นผู้ควบคุมการทดลองในคลายและยังเป็นคนคิดค้นวิธีการทดลองแนวไซโคแบบต่างๆเช่นการสีไข้มาลาเรียให้นักโทษที่มีร่างกายปกติดีประมาณ 1,100 คนเพื่อให้คนเหล่านั้นมีไข้ขึ้นมาแล้วจึงทดลองรักษาด้วยการใช้ยาชนิดต่างๆแล้วศึกษาผลปรากฏว่านักโทษหนูทดลองนั้นมีร่างกายอ่อนแอหลายแถมยังรับเชื้อติดต่อจากนักโทษคนอื่นๆซึ่งเฮ็ดให้นักโทษจำนวนบ่น้อยที่ต้องสังเวยชีวิตไปในการทดลองครั้งนี้ถึงกระนั้นพวกนาซียังทดลองเลี้ยงสภาวะความกดดันอากาศขั้นต่ำอย่างหุนแรงหรือที่เอิ้นว่า decompressionซึ่งสภาวะนี้เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินถูกยิงในขณะที่อยู่ในระดับสูงอันเฮ็ดให้ความกดดันอากาศในห้องนักบินที่ปรับไว้พอดีสำหรับร่างกายของมนุษย์เกิดลุดต่ำอย่างกระทันหันนักโทษที่เป็นหนูทดลองจะต้องนำไปใส่ในห้องที่ปรับความดันอากาศต่ำและสังเกตอาการซึ่งอาการที่ปรากฏก็คือขาดออกซิเจนจนตัวเขียวหายใจไวมีอาการหนาวจางจนหมดสติมีการบันทึกของนักโทษคนหนึ่งในค่ายที่เฮ็ดหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการทดลองนี้ว่ามีนักโทษ200คนเข้าเป็นหนูทดลองมีคนเสียชีวิตถึง70หา80คนนับเป็นการทิ่มชีวิตลิ้นๆนอกจากนี้ยังมีการทดลองเพื่อหาวิธีช่วยนักบินอีกก็คือการทดลองคนที่หนาวจนแข็งย้อนเมื่อนักบินตกลงในน้ำทะเลที่เย็นจัดหรืออาจติดลบกว่า3องศาเซลเซียสเมื่อช่วยนักบินขึ้นจากน้ำแล้วจะมีวิธีใดที่จะเฮ็ดให้ร่างกายของเขาอบอุ่นให้โดยไวดังนั้นนักโทษจึงถูกสวมชุดนักบินและนักที่สุดเลยก็คือบ่สวมชุดก็มีแล้วนำเสลยเซิร์กไปแช่อ่างที่มีน้ำเย็นจัดจนเป็นน้ำแข็งให้หนาวจนถึงที่สุดแล้วนำไปให้ความอบอุ่นด้วยวิธีการต่างๆมีบางคนที่ถูกแช่แข็งครั้งที่1และก็ยังบังคับให้แช่แข็งครั้งที่2ก็มีหลายกว่า400ครั้งวนไปวนมาถ้าบ่สำเร็จก็คือตายสถานเดียวแต่วิธีนี้ก็บ่ประสบผลสำเร็จเสลยเซิร์กทั้งหลายต้องจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถเคียงคู่กับการทดลองดื่มน้ำทะเลแทนการดื่มน้ำเปล่าของกองทัพนาซีซึ่งได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าน้ำทะเลสามารถดื่มแทนน้ำเปล่าได้หรือบ่และจะส่งผลกระทบแนวใดต่อห่างกายก่อนที่จะนำไปใช้แท้กับทหารของนาซีย้อนทหารของนาซีที่ถูกประจำการในคายไกด์กับสายฝั่งในทะเลเมื่อบุมีน้ำเปล่าดื่มจะเฮ็ดแนวใดการทดลองครั้งนี้มีเหยื่อหลายกว่า50คนและเป็นชาวยูทั้งหมดโดยการทดลองนี้เป็นการงดให้อาหารประมาณ5มื้อถึง9มื้อซึ่งนักโทษทั้งหมดได้ถูกตัวมาเฮ็ดความสะอาดและบอกให้ดื่มน้ำเข้าไปแต่น้ำที่ดื่มไปนั้นบ่แม่นน้ำเปล่าแต่เป็นน้ำทะเลที่ปรุงแต่งขึ้นซึ่งเอิ้นน้ำเหล่านี้ว่าเบอร์กาติสผลการทดลองเพียง1อาทิตย์นักโทษมีอาการจ่อยแห้งเห็นภาพหลอนน้ำลายเต็มปากมีอาการซอกต่อมาก็เสียชีวิตในที่สุดแถมการทดลองนี้ก็ได้ข้อสรุปอย่างเลยและถัดมาก็ได้มีการทดลองเกี่ยวกับการรักษาโรคทั่วไปเนื่องจากในช่วงนั้นเกิดโรคระบาดหนักเส้นวัณโรคเสื้อหนองที่เฮ็ดให้เป็นแผลอักเสบโดยเหตุการณ์ที่เสื้อเหล่านี้ให้กับนักโทษแล้วลองยาและน่าหดหู่ใจไปกว่านั้นก็คือท้ายที่สุดเมื่อเยื่อผู้รอดชีวิตทั้งหมดจะต้องถูกยิงตายในที่สุดถึงแม้ว่าจะรอดจากการทดลองก็ตามพวกเขายังพยายามผ่ากะโหลกของเหยื่อออกเป็นสองส่วนในขณะที่เหยื่อยังมีสติอยู่โดยบ่วางยาสลบก่อนเพื่อให้มีความทรมานน้อย
ทั้งนี้ก็เพราะพวกเขาต้องการสำรวจระบบการเฮ็ดเวียของสมองมนุษย์ขณะที่ยังมีลมหายใจและนักวิจัยที่มีชื่อเสียงอีกคนอย่างโจเซฟเมนเกลาผู้ควบคุมการทดลองมนุษย์ในคายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฮ็ดการตัดอวัยวะเพศหรืออวัยวะบางส่วนเพื่อการทดลองเลี้ยงยีนโดยบ่จำเป็นต้องวางยาหรือจะเอิ้นว่าผ่าตัดแบบสดๆกันเลยต่อมาก็นำเอานักโทษมาทดลองต่อกระแสไฟฟ้าว่าสามารถชาร์จได้สูงเพียงใดถึงจะมีชีวิตการเอานักโทษมาเอ็กซเรย์อวัยวะเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์โดยบ่สนใจว่าถ้าปล่อยกระแสไฟฟ้าโดนๆจะเฮ็ดให้อวัยวะนั้นถูกเผาไหม้บ่เพียงแต่เพศชายเท่านั้นเพศหญิงก็บ่เว้นที่จะเฮ็ดการทดลองมนุษย์นำซึ่งแพทย์หญิงของนาซีได้เฮ็ดการทดลองเกี่ยวกับบาดแผลต่างๆเพื่อให้ลาวรักษาเส้นผ้าห่างกายของเสลยเซิร์กให้เกิดบาดแผลแล้วใช้เศษดินเศษไม้ใบหญ้าเศษกระจกเศษเล็กเป็นการจำลองแผลจากสงครามอันเจ็บแสบอย่างหุนแฮงแล้วเฮ็ดการรักษาด้วยยาสูตรต่างๆส่วนบาดแผลไฟไหม้แล้วก็สามารถเฮ็ดให้คือเก่าได้ซึ่งเราจะกรีดห่างกายเหงื่อแล้วใส่สาโฮสโปรุสลงใส่แผลแล้วจุดไฟหลังจากนั้นจะเกิดการลุกไหม้เฮ็ดให้เกิดแผลไฟไหม้อย่างหุนแฮงยังบ่หมดเท่านั้นพวกนาซียังจับเอายิงซาวยิวมาเฮ็ดมันเพื่อป้องกันการขยายพันธุ์ของซาวยิวเช่นการสายรังสีผ่าตัดโซดๆทั้งๆที่ยังมีสติอยู่จากการศึกษาพบว่าบางคนทนบาดแผลบ่ไหวและเกินครึ่งก็เสียชีวิตจากความโหดของอดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นสิ่งที่ชาวโลกขวัญผวาบุคิดว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์จะเฮ็ดเกินกว่าเหตุแถมฮิตเลอร์ยังบอกอีกว่าชาวอารยันหรือส่วนเผ่าตนเท่านั้นที่สมควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปส่วนพวกที่บ่แม่นชาวอารยันก็ต้องถูกกำจัดหายสาบสูญไปจากโลกนี้บ่เว้นแต่พวกคอมมิวนิสต์ก็คือสหภาพโซเวียตที่นาซีเยอรมันเกือบจะหอบชนะโซเวียตได้สำเร็จถึงกระนั้นก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะยุติลงหลักฐานทุกอย่างเกี่ยวกับการทดลองเหล่านี้ถูกทำลายไปภายในระยะเวลาอันสั้นกลุ่มแพทย์นาซีที่มีส่วนเกี่ยวกับการทดลองมนุษย์แถมลอสชีวิตจากสงครามส่วนหนึ่งถูกพิจารณาคดีในฐานะก่ออาชญากรรมสงครามอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นจำนวนบ่น้อยได้กลับเข้ามาเฮ็ดเวียกในแวดวงการศึกษาโดยมีทางการใช้ชื่อเดิมและเปลี่ยนชื่อใหม่บางส่วนก็ลบหนีไปยังต่างประเทศและใช้ชีวิตจนหมดอายุไขเฮ็ดให้เรื่องการทดลองมนุษย์ของนาซีเป็นเพียงฝันหายข้ามคืนของชาวโลกเท่านั้นซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์น่าเฮียนรู้อย่างยิ่งบ่เว้นเฉพาะแต่การเมืองสงครามแต่รวมไปถึงความโหดหายของผู้นำอย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์นั่นเองและนี่ก็คือการทดลองสุดโหดของนาซีเยอรมันกับผลลัพธ์ที่เจ้าอาจบ่เคยรู้ถึงแม้ว่าการทดลองของนาซีจะล้มเหลวบ่เป็นท่าเฮ็ดให้มีการสังเวยชีวิตเลยเซิร์กจำนวนมหาศาลจนกลายเป็นบาดแผลแสนสาหัสจนถึงทุกมื้อนี้โดยเฉพาะชาวยิวซึ่งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบลงชาวยิวก็ได้มีการอพยพครั้งใหญ่มาอยู่ที่ประเทศอิสราเอลในปัจจุบันนอกนั้นยังมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของนาซีที่เอิ้นว่าสวัสดิกะเป็นเครื่องหมายต้องห้ามนอนบ่งบอกถึงความเกลียดชังการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของชาวยิวหลายกว่า5ล้านคนนอกจากนี้เครื่องหมายดังกล่าวยังเป็นองค์กรของกำลังทหารสังกัดพรรคนาซีภายใต้คำสั่งสุดโต่งของอดอล์ฟฮิตเลอร์ที่สำคัญสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ห้ามเผยแพร่ออกสู่สายตาชาวโลกเด็ดขาดย้อนถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่จะใช้เฉพาะในด้านการศึกษาและการค้นคว้าเท่านั้นเอาเป็นว่าถ้าใครมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างแน่นอนก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribeพร้อมกดกระดิ่งข้างด้านลุ่มอยู่เลยเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของมูไรซะแค่สำหรับมื้อนี้สบายดี